ื่องราวคดีความที่ต่อสู้กันมาอย่างยาวนานนะฮะเรื่องราวของคุณเอมิลาหลายคนทราบกันดีนะครับที่มีการฟ้องดำเนินคดีพรากผู้เยาว์กับทางด้านของครูไพบูลย์แล้วก็แน่นอนนะฮะก็ชนะคดีศาลชั้นต้นเรียบร้อยแล้วนะครับล่าสุดเนี่ยคุณเอมิลาพร้อมกับทนายเก่งนะฮะก็มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงเรื่องราวต่างๆเยอะแยะมากมายนะฮะคุณเอเองก็มีการพูดถึงเรื่องที่มันเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าเลี้ยงดูแล้วก็กรณีที่ครูไพบูลย์เนี่ยมีการออกมาไลฟ์สดหลังจากที่มีการออกมาประกาศเรื่องของผลคดีนะฮะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยคุณเอเองก็อยากจะฝากนะฮะให้ทุกคนดูเคสของตนเป็นตัวอย่างนะครับเรื่องราวความรักก่อนวัยอันควรเป็นยังไงนะฮะทั้งหมดเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังพร้อมกันครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าดีขึ้นแล้วนะคะจากที่กังวลอยู่คำที่เขาด่าอะไรบ้างที่แบบมันสะใจเลยก็จะมีแบบหน้าเงินมันเป็นคำพูดที่เขาบอกว่าคืออยากได้อะไรค่ะมีแต่อยากได้ทั้งที่ไม่ได้อะไรเลยจากเขาศาลชั้นต้นพิพากษาแล้วนี่นะครับตลอดระยะเวลาจากนี้ไปอีกเกือบ2ปีกว่าศาลอุทธรณ์จะมีคำพิพากษามาเขาก็ยังคงเป็นจำเลยในคดีอาญาที่มีโทษจำคุก8ปีไม่รอการลงโทษติดตัวตลอดไปนะครับอันนี้โอเคอุทธรณ์มีสิทธิ์แน่ๆครับแต่อย่าลืมว่าตอนนี้คุณคือจำเลยในคดีอาญาอยู่แล้วและมีโทษจำคุกติดตัวด้วยครับอันนี้บอกเลยว่าอุทธรณ์มาครับยื่นอุทธรณ์มาเลยผมก็จะแก้อย่างเต็มความสามารถเหมือนกันไม่ต้องกังวลอะไรค่ะก็คิดว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นตัวอย่างให้น้องๆหลายๆครับผมแน่นอนนะฮะนี่ก็เป็นคลิปที่ครูไพบูลย์เนี่ยมีการออกมาไลฟ์สดหลังจากที่มีการประกาศเรื่องของคดีความนะฮะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันหน่อยก็แล้วกันครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกความห่วงใยครับคดีมันเป็นในรูปแบบไหนครับแต่ว่ากฎหมายไทยมันก็เป็นในระบบกล่าวหาใครกล่าวหากับผู้นั้นเป็นโจทก็สำนักล่ะครับก็สู้กันไปครับก็ว่ากันไปตามกระบวนการยุติธรรมในคอมเมนต์ก็น่าจะมีพี่ๆหลายคนที่รู้จักกฎหมายดีอยู่แล้วล่ะค่ะเพราะว่ามันมี3ชั้นแล้วก็ก็ชัดเจนนะครับว่าทางด้านของครูไพบูลย์เนี่ยก็ขอสู้ต่อในศาลชั้นต่อไปนะฮะก็ต้องรอติดตามว่าเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับ